คนผอมแต่ว่าอ้วนลงพุงมีสาเหตุมาจากอะไรไปฟังกันค่ะ บางคนนะคะแม้ว่าจะมีน้ําหนักตัวหรือว่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ปกติแต่กลับมีค่าไขมันบริเวณหน้าท้องสูงนะคะปัจจัยอะไรที่ทําให้คนรูปร่างผอมแต่กลับมีพุงยื่นออกมาวันนี้พอดแคสต์รีวิวกับรายการโรงหมอมาเล่าให้ฟังกันค่ะผอมแต่มีพุงหรือสกิน n y Fat หรือ Normal Weight Obesity เออน้ําหนักปกติคืออะไร <c oughs> คือการที่เราเนี่ย น้ำหนักตัวนะอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยไม่เกินมาตรฐานค่าดัชนีมวลกาย BMI นะหรือ BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติแต่กลับมีเปอร์เซ็นต์ไขมันสะสมอยู่บริเวณหน้าท้องแล้วก็ปริมาณมวลของกล้ามเนื้อน้อยแทบไม่เห็นมัดกล้ามเนื้อเลย<ช>ดูภายนอกจะผอมเพรียวเลยเออนะดูจะมีรูปร่างที่ดีสมส่วนใบหน้าแขนขาเล็กเพรียวดีมักจะดูไม่อ้วนหรือดูผอมนะ แต่ดูตรงกลางเอา้าทำไมพุงยื่นป่องออกมาล่ะไม่เรียบแบนสวยเหมือนคนที่มีหุ่นดีตามปกติเอาง่ายๆเลยเอาไปวัดสิถ้าผู้หญิงนะเอวระดับสะดือน,นะไม่ควรเกิน8 0เซนหรือ32นิ้วโอ้นี่เยอะแล้วนะ32นิ้ว,วเขาไม่ได้พูดถึงความสูงนะเส้นลำเอวไม่เกิน32นิ้วส่วนของผู้ชายเส้นลำเอวไม่เกิน90เซนหรือ36นิ้วเรื่องของพอมจะมีพุงเนี่ย ไม่ได้ถือเป็นโรคนะมันไม่ได้มีเกณฑ์การวินิจฉัยรักษาที่ชัดเจนเหมือนโรคอ้วนนะโรคอ้วนคือโรคอ้วนเลยนะแต่คันนี้เกณฑ์ของมันคืออะไรบ้างค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI เนี่ยเขาอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคืออยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9นะหมายถึงน้ำหนักตัวและส่วนสูงมีความสมดุลมวลกล้ามเนื้อน้อยกว่าเกณฑ์คนที่มีอายุ18ถึง35ปีเพศชาย ควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ยอยู่ที่40่สถึงสี่ส่วนเพศหญิงเนี่ยควรมีมวลกล้ามเนื้อเฉลี่ย31มเถึงสาค่าไขมันผู้ชายเนี่ยอายุ20-39ปีควรมีไขมันสะสมประมาณ8-19%แต่ว่าเพศหญิงเนี่ยควรมีไขมันสะสมในร่างกายประมาณ21-32%คนจะมักจะเข้าใจผิดเนาะว่าคนรูปร่างผอมนี่ยังไงก็สุขภาพดีแหละไม่จริงเสมอไปนะคะเพราะว่าคนที่ผอมเนี่ยหรือ น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติก็จริงเนี่ยจะมีไขมันสะสมในร่างกายมันจะเป็นไขมันที่สะสมใต้ผิวหนังเรียกว่า subcutaneous fat กับ visceral fat คือไขมันในช่องท้องนะซึ่งไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยก็เกิดจากการที่เราพฤติกรรมการกรับประทานอาหารของเรานี่แหละนะกินอะไรที่แคลอรี่สูงเกิน่าที่ร่างกายต้องการนะมันก็จะไปสะสมแล้วร่างกายก็เผาผลาญไม่หมดใช่ไหมก็จะไปเป็นไขมันสะสมอยู่ใต้ผิวหนัง ผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับฟังเรื่องนี้ได้กับรายการรูมหมอกับตอนปัจจัยและเกณฑ์ที่ส่งผลให้ผอมแต่อ้วนลงพุงนะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbespodcast.com ค่ะรับฟังผ่านแอปพลิเคชันไทย i p b s p p o d c s t t ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือว่าฟังได้ผ่าน Podcast ์ในช่องทางต่างๆที่คุณกำลังรับฟังอยู่ยังมีหลายเรื่องราวที่น่าสนใจติดตามกันได้กับพอดแคสต์รีวิวค่ะ